ดแล้วนะสวัสดีแดดเชื้อพี่มาแล้ววันนี้สู้แดดด้วยสิ่งนี้ครับฝาแดงหน่อยยืนยันว่ายันเรดครับเปิดมาเดี๋ยวแรงไปเข้าจมูกโฆษณาแรงไปหน่อยทุนWelcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Even with anybody can beat me the police. มาหนูกูไปเอาจักรยานมามาเทคสองยืนยันว่ายันแดดกับกูคอนเซ็ปต์นะบอกว่าแดดแม่งกระจอกไปเลยถ้าเจอนี่เข้ากิจกรรมได้เข้าสังคมได้ Zero Alcohol ด้วยตรงเนี้ยไม่มีผลต่อการขับขี่เจอด่านไม่ต้องกลัวแถมเข้าสังคมไม่ต้องเขินเพราะคนกินแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ต้องรณรงค์นะกินน้ำท่อมเนี่ยยังดีกว่าเพราะว่าไม่เป็นยันตีใครแล้วเนี้ยไม่มีส่วนผสมยาแก้ไออะไรเลยนะนี่คือท่อมเพียวเขาเรียกว่าเป็นสารสกัดจากใบกระท่อมทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเข้าสังคมได้กินแล้วแบบคึกคักแต่สำคัญอย่ากินตอนท้องว่างนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่ามันกัดกระเพาะเพราะไม่มีโซดาด้วยนะเตือนไว้ด้วยและที่สำคัญอย่าแดกมากไปอะไรที่มากไปเป็นโทษสำหรับมึงเสมอฉะนั้นวันนี้บีมว่าสัก2ขวดกำลังดีแต่วันนี้จิบๆทั้งวันกินน้ำเปล่าต้องเยอะเช่นกันต้องบอกวันนี้บีมอยู่ที่ Thailand Circuit นครชัยศรีหมุนก่อนเสร็จที่นี่เว้ยหมุนก่อนชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ต้องบอกสนามนี้เป็นสนามที่ชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่เหรอใช่นี่คือแฮชแท็กของที่นี่นะครับเพราะ Thailand Circuit แม่งเปิดมา30กว่าปีแล้วมีแต่ปั้นแต่นักแข่งรุ่นแบบ2จังหวะมอไซค์เล็กระดับตำนานทั้งนั้นเลยก็บอกว่าผมก็เกิดไม่ทันนะตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็รู้จักสนามนี้และสนามนี้เคยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยซึ่งทุกวันนี้เห็นก็จัดงาน R2M Academy R2M Motorsport หรือว่างานมอเตอร์ไซค์ปากก็อยู่ตรงนู้นก็คือผมอ่ะก็เริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่ผมเริ่มแข่งรถผมก็ใช้สนามมินิเป็นสนามแรกสนามแรกของการแข่งรถ4ล้อเลยอ่ะก็คือซีคอนใช่ป่ะไปฝึกกับโตโยต้าสมัยโบราณแล้วก็ต้องมาที่เนี่ยเพราะโค้งมันเยอะมากๆแล้วก็สอนเรื่องกริปเรื่องลายแต่วันนี้ในรูปแบบมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็เป็นที่แรกที่บีมเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามเมื่อปี2010 2010วันนี้ทุกวันนี้ปีอะไรตอน22 12ปีแล้วกับในสนามผมเริ่มต้นที่นี่ขอบคุณอาจารย์เตียที่ YouTube ช่องเขาอ่ะ TJND แว้นๆน่ะแว้นๆที่ไปอเมริกานั่นน่ะลูกพี่ผมเองไอ้พี่เตียมันสอนผมไม่นี่ป้ายยากูเล็กเลยทุกวันนี้เล็กเลยแล้วต้องบอกว่าหลังจากสนามนี้แล้วคุณก็สามารถไปแข่งแก่งกระจานสนามช้างเซปังพีระเป็นสนามต่อๆไปที่มีสปีดที่สูงขึ้นฉะนั้นที่นี่ต่อให้นักแข่งระดับโลกระดับMotoGP นะน้องก้องนะคุณฟิล์มรัฐภาคน้องโฟร์สหรืออะไรก็ตามที่ผมรู้จักอ่ะเขาก็ต้องมาซ้อมที่นี่อยู่ดีไม่ว่าจะเป็น Honda หรืออะไรเพราะว่าที่นี่เป็นสนามที่ใช้โค้งเยอะใช้บอดี้และมูฟเมนต์เวทบาลานซิ่งเยอะเฮ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้มอไซค์บินพังฮะมึงเพลงเลยนะช็อตเพลงเลยวันนี้ถือว่าเป็น EP ดาเจอพี่มาแล้วแต่วันนี้เนี่ยมึงของไทยแลนด์เจอกิจชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำแคปน้ำท่อมนะคือน้ำท่อมเนี่ยกินแล้วสดชื่นแต่เหงื่อเนี่ยเหี้ยต่อให้มึงไม่แดกน้ำท่อมมึงก็ต้องเหงื่ออย่างเงี้ยดูเดี๋ยววันนี้คุณเอกอนันต์เซอร์วิสกำลังจะมาดูให้ผมนะครับแต่วันนี้จะเทสคันนี้ก่อนอาจารย์ปัด Here we go bro Here we go bro อันนี้ที่ใส่อยู่คือถอดชุดไม่ได้นะฮะทำไมพี่ถอดแล้วใส่ยากนะพันเพราะว่าโควิดน้ำหนักขึ้นมา6โลชุดแข่งเนี่ยอึดอัดอึดอัดไหมอึดอัดแล้วคือแบบเข้าใจป่ะแต่ต้องคือนักแข่งทุกคนคุณสังเกตเด็ดทำไมแม่งถึงผอมบางลีนต้องดูแลร่างกายฟิสิกอลเพราะว่ามูฟเมนต์แม่งสำคัญมากนะวันนี้เป็นไทรอัมอะไรอ่ะบัตรครับเป็นสตรีททิปเปิลครับสตรีททิปเปิลดูนี้ตาติดป่ะกำคันกำคัน
ันนี้ต้องขอบคุณหมวกชาร์กนะต้องบอกว่าชาร์กขอบคุณจากทางเวทบูแล้วก็ขอบคุณเวทแคปด้วยนะครับสำหรับเครื่องดื่มครับลูกพี่โอ้โหใครอ้างขี่ดีมากอัดรถขี่ดีมากสมูทแล้วก็บีบเดินกันเล่นเต็มหมดปัดไม่ต้องกลัวรถตื้อเลยการใช้คอนโทรลละเอียดมากผมเดิน4เท่าเต็มแค่นะครับผมพลิกรถผมถ้าพูดแทนต่ำที่2เซนต์นะครับเพราะว่าเห็นรักสมูทเท่าก็สมูทมากขอเพียงแค่ลายคุณปรันเนี่ยผมลายคุณปรันเป็นเรซิ่งลายปุ๊บเนี่ยทั้งยางทั้งบอดี้จะได้หมดBridgestone Badness แต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ลองอะไรเลยเดี๋ยวขอเทสอีกทีแล้วจะตอบปรับแต่ว่าบนถนนน่ะเหนียวสัตว์เห็นนะทุกบางทีที่ขี่กับเจ๋งหรืออะไรเงี้ยที่เราเดินเคาเร่งคืนแป๊ดลงเกียร์แต้งๆล้อแม่งล็อกกับพื้นเลยแปลว่าเซอร์เฟซมันด้วยอุณหภูมิกับถนนแม่งเอาอยู่คือแบบพี่อันนี้ยางยี่ห้ออะไรพี่ Bridgestone Badness อันนี้ชงใช่ป่ะคุณโน้ตคุณโน้ตไม่จ้างผมเลยฮะคุณโน้ตคุณโน้ตลืมผมเปล่าคุณโน้ตผมขอกัญชาด้วยนะเดี๋ยวไปบุรีรัมย์คราวหน้าถ่ายเลยถ่ายกี่รอบแล้วครับวันนี้ได้นับเลยอ่ะนี่ต้องนับให้พี่นะมานี่ไม่รู้เลยอ่ะนี่ต้องบอกว่านี่ได้ออกแบบนะถึงเสื้อลายนี้ CJ จะไม่ทำมาแต่พี่ก็มาถ่ายรูปไปเป็นติ๊กเกอร์เดียวที่เขาให้เพราะนี้มันทำมาเป็นโปรโตไทป์เฉยเดี๋ยวเพื่อสิ้นปี CJ ทำแจกนะครับอันนี้ขอบคุณร้านฮักสติ๊กเกอร์ด้วยนะแล้วก็ฟอนต์พลังใบจากทาง CJ นะครับ Red Bull Red Cap แล้วก็ผมอยากได้ Red Cap มาแปะอันนี้นะที่นะปิดมอลลี่ปีหน้าขอเพิ่มได้มั้ยอ่ะอยากให้อยู่อ่ะตาแตกวะนิดตึงฟ้าดูแดดยังกลัวพิมเลยดับตะวันของแท้อีกแล้วดูดิมาคืมแล้ววันนี้เผลอๆตรงนี้เป็นสนามแข่งเรือนะเฮ้ยแต่ทางนี้ขี่ดีจริงขี่โคตรสะดวกอันนี้ห้ามไปร้อนเลยต้องแบบสปีดแบบไปเรื่อยๆเพราะว่าคันนี้เป็นไซส์เล็ก 6R ปีแม่งจริง 2005 นะแล้วก็เป็นรถที่แบบค่อนข้างแข็งแต่ว่า traction control ไม่มีเลย ABS ไม่มีอย่าพูดถึงมันคือระบบโบราณแต่ถ้าเราคุมได้ไม่ให้ทะลุอ่ะมันก็เราก็จะคุมรถรุ่นใหม่ๆง่ายขึ้นช่วยมากมันช่วยตรงที่มันดีไงทำให้เราไม่ต้องเกิดมาอยากตายขนาดนั้นเข้าใจป่ะมันควรต้องมีระบบช่วยเว้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นรถคัสตอมที่ขี่แล้วมันเป็นตัวเราอ่ะต่อให้ปีเพราะเราไม่อยากเอารถปีใหม่ๆมาถลุงเข้าใจป่ะมันเสียดายเงินเคยรีวิวไปยังพี่รถพี่เนี่ยพี่เคยรีวิวไปยังเคยรีวิวคุณนัทไปในช่องเราป่ะพี่ในช่องเราเพราะว่าวันนั้นน่ะเราเทปเทปนั้นอันนี้ก็ยางชุดเดิมนะคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตครับเดี๋ยวผมต้องไปนะคุณโอ๊ตบอกแล้วกันผมอยากไปเที่ยวบุรีรัมย์อีกอยากไปไล่กัญชาอะไรก็ได้ไม่ไหวแล้วว่าผมไปนอนเถอะไม่ขี่แล้วโอเคทุกคนเนี่ยนะถุงมือที่ดีเนี่ยต้องขยับได้ทุกนิ้วดูสิไปI'm gonna make a painter sick, so I'm pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have you courtside, not the middle road. All good love in a minute though. I can't stress about it.
องอาบน้ำกว้างมากเลยได้ว่า